ก็พี่คิงกับพี่เติมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมครับโรงเรียนวัดประวัตินิเวศตั้งแต่ม.1เลยแต่พี่เติมเป็นรุ่นพี่พี่เติมเขาก็ม.2อะไรเงี้ยแล้วก็เรียนตามกันมาจนกระทั่งเราก็มาเจอกันอีกทีตอนอยู่ประวัติมันก็ไม่ได้สนิทกันนะครับมาเจอกันอีกทีก็ตอนที่นิเทศศาสตร์จุฬามาสนิทกันตอนนั้นนะครับเพราะว่าพี่เติมเขาเป็นคนชอบดูหนังพี่คิงก็เป็นคนชอบดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราไปดูหนังด้วยกันน่ะพี่คิงก็จะได้ความรู้จากเขาคือเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบคิดวิเคราะห์คาแรคเตอร์หรือเรื่องราวหรือบางทีเรามาเท้าความกันว่าเออมันเล่าไปถึงตรงนั้นเนี่ยทำไมมันถึงเหตุผลของตัวละครมันถึงมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้เหมือนกับว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูหนังกันนะครับแล้วก็สนิทกันแล้วก็คุยเรื่องมาตลอดนะครับถือว่าสนิทมากครับเจอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับที่เจอกันเจอครั้งสุดท้ายคือล่าสุดนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรคุยกันครับเพราะว่าพี่เติมบอกมากินข้าวกันอะไรเงี้ยพี่ก็จะโทรไปก่อนว่าว่างเปล่าครับพี่เติมถ้าว่างก็เดี๋ยวเจอกันอะไรเงี้ยแต่พี่เติมพอดีช่วงบ่ายก็ไม่ว่างพี่ก็เลยไม่ได้เจอกันพี่เติมจะเขาก็จะท้อนะครับความที่คนเราเนาะพอเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เติมก็จะเหนื่อยบางทีคุยกันนานหน่อยเมาอะไรเงี้ยก็จะเหนื่อยก็บอกคุณไปพักได้แล้วคุณหอบแล้วอะไรเงี้ยครับได้มีปรึกษาเรื่องสุขภาพกับพี่จุ๋มบ้างไหมคะที่ผ่านมาก็ทราบมาตลอดครับเพราะเขาก็เล่าให้ฟังตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เวลาที่ไปโรงพยาบาลก็มีบ้างที่ว่างพี่ก็ไปหาอะไรเงี้ยครับแล้วเราได้ให้กำลังใจพี่เติมยังไงบ้างคะในการสู้กับโรคต่างๆให้ตลอดเลยนะครับก็ส่วนใหญ่พี่ก็จะพยายามแบบมีวันนึงพี่เติมแต่ว่าท้อมากๆพอดีพี่คิงเรียนโค้ชไลฟ์โค้ชมาก็โค้ชพี่เติมอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบว่าก็บอกคุณลองโค้ชดูไหมอะไรอย่างเงี้ยก็โค้ชกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆมันก็เป็นแบบเพื่อนๆนะครับเพียงแต่เราก็ใช้วิธีของการโค้ชเพื่อสร้างกำลังใจให้เขาให้เขาเหมือนกับมีแรงที่จะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่เติมเขาท้อมากอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนขยันเขาทำงานตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเขาเป็นคนที่ใส่ใจกับการทำงานมากๆละเอียดมากๆแล้วก็ลึกซึ้งอ่ะเวลากับบทกับอะไรเขาจะลึกซึ้งมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับล่าสุดพี่คิงก็ส่งนิยายไปให้เรื่องนึงก็เห็นว่าพี่เติมออกแบบว่ากำกับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยส่งนิยายไปคุณลองอ่านดูสิครับเผื่อคุณชอบคุณเขียนบทเนาะคุณจะได้มีอะไรทำคุณได้ไม่เบื่ออะไรเงี้ยครับก็พยายามให้กำลังใจให้ใช่ให้แอคทิวิตี้ให้พี่เติมไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เป็นคนยากหน่อยคือพี่เติมเขาค่อนข้างที่จะทำงานไม่ได้แล้วดีไหมครับเป็นช่วงแรงเงาอะครับช่วงแรงเงาพี่เติมจะเนี่ยแรงเงาสองแรงเงาสองใช่พี่เติมก็ตอนนั้นก็จะค่อนข้างไม่สบายมากช่วงนั้นละครับครับผมมันต้องมีอยู่แล้วเนาะพี่ว่าก็ตอนนั้นเราก็ให้กำลังใจกันนะบอกพี่เติมคิงก็เคยโดนด่าแล้วมีบางคนก็บอกว่าให้ออกจากวงการไปเลยมันก็ธรรมดาแหละพี่เติมช่องยังไม่ให้เราออกเลยเราก็แบบว่าขำๆพยายามมองในมุมที่แบบว่าไม่ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่ทางโซเชียลว่ามาอะไรมันกระทบจิตใจเขาอะนะครับที่ผ่านมาพี่เติมมีโรคประจำตัวอะไรบ้างครับพี่เติมก็จะเป็นโรคหัวใจครับครั้งนึงตอนสมัยแรกๆเลยอ่ะพี่เติมก็วันนั้นที่ห้องน้ำนะครับแต่ไม่ใช่พี่คิงไปส่งเขาโทรหาพี่แล้วพี่ยังไม่ได้รับสายแล้วก็น้องคนหนึ่งไปส่งแล้วก็ทำบอลลูนที่โรงพยาบาลกรุงเทพนานละ10กว่าปีแล้วล่ะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีสายอื่นเลยครับแล้วเขาก็บอกว่าตอนช่วงทำแรงเงา2นี่ก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนึงเหมือนกันใช่ครับใช่ทำบอลลูนเหมือนกันก็คือเกี่ยวกับทางโรคหัวใจอะครับพี่คิงก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าพี่เติมเขาก็จะเหนื่อยง่ายเนื่องจากว่าหัวใจสูบฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับก็มีการรักษาตัวเองมารักษาตัวเองมาตลอดครับใช่เราเมื่อคืนก็ที่เหตุให้ครับก็ไม่ทราบตอนไหนคะพี่คิงเมื่อวานพี่คิงก็อยู่บ้านทั้งวันแล้วพี่คิงก็ไม่ใช่คนเล่นโทรศัพท์ไงก็จะได้ข่าวพี่เติมตอนประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับน้องโทรมาบอกน้องนิเทศนะครับโทรมาบอกน้องที่คณะโทรมาบอกแล้วก็เลยตามกันก็ดูก็เลยข่าวตอนนั้นข่าวเริ่มออกแล้วนะครับในตอนที่ทราบข่าวนะครับก็คิดว่าไม่น่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เติมต้องแต่ก็เคารพการตัดสินใจพี่เติมก็คงทำดีที่สุดแล้วครับ
พี่งานชิ้นไหนที่เป็นมาสเตอร์พีซแล้วเราควรจดจำเขาผมพี่เติมใช่ไหมครับพี่เติมทำหุ่นกินแต่เรื่องแรกเลยเนาะตั้งแต่เราเรียนจบกันมาเป็นเด็กๆมีความฝันก็ทำพริกขี้หนูกับหมูแฮมถ้าทำรักแรกอุ้มก่อนแล้วทำพริกขี้หนูหมูแฮมทำกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้แต่งานที่เป็นหนังและดังสุดก็กลิ้งอะครับกับพริกขี้หนูหมูแฮมที่แบบว่าก็เป็นที่คนดูเนาะก็ยังหลักกันอยู่ทุกวันนี้ครับแต่ครอบครัวก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจครั้งนี้น่าจะเกิดจากสุขภาพอย่างเดียวครับเชื่ออย่างนั้นก็คงอย่างนั้นแหละครับคงอย่างนั้นแหละครับคงอย่างนั้นแหละครับไม่มีสาเหตุอื่นครับใช่ครับครับก็ตอนที่เราทำรักแรกอุ้มกันก็เป็นเหมือนหนังอินดี้เลยเนาะตอนนั้นต้นทุนน้อยมากล้านกว่าบาทอะไรเงี้ยครับแล้วก็ฉายสยามอะไรเงี้ยก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับจนกระทั่งมาพี่ขี้หนูซึ่งอันนี้มันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือความสามารถพี่เติมล้วนๆแหละกับการถ่ายทอดที่ทำบทยังไงให้ทัชชิ่งคนดูให้คนดูรักให้เป็นที่จดจำของคนดูจนทุกวันนี้ครับจริงครับอย่างเขามีอยากจะทำอะไรในวงการที่แบบจะเกิดจริงยังไงครับพี่เติมก็อยากเขาเป็นคนที่จริงๆอ่ะเขาเป็นคนที่เขาสนุกนะครับเขาคิดพล็อตอะไรอ่ะพล็อตเขาจะสนุกหมดเลยอ่ะมีซิทูเอชั่นมีอะไรสนุกคือเขาก็ไม่ได้มีความทะเยอทะยานว่าเขาจะทำอะไรที่มันแบบสูงส่งอะไรเงี้ยพี่เติมเพียงแต่ว่าทำแล้วมันประสบความสำเร็จในงานชิ้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เติมเป็นคนอย่างนั้นครับความฝันพี่เติมจะเหลืออะไรที่ยังค้างคาที่เขาอยากทำมันมีความเท่าที่ได้คุยกันนะคะได้คุยกันพอพี่เติมป่วยความฝันมันก็หายลงไปเนาะเพราะคนเราก็คงรู้สึกกับจิตใจตัวเองอะครับตอนนั้นก็เลยไม่ได้คุยกันตรงเรื่องความฝันนะครับแต่ที่รู้มาตลอดก็คือเวลาพี่เติมทำงานหรือทักชิ้นน่ะเขาทำอย่างเต็มที่แล้วเขาเป็นคนที่ไม่มีอีโก้เขาเป็นคนที่แบบว่าขอเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนให้เขาไม่ใช่เป็นแบบว่าเขียนบทแล้วขอปรับขอเปลี่ยนแล้วไม่ยอมอะไรเงี้ยเราคุยด้วยเหตุผลนะครับความประทับใจที่เราดูจากพี่เติมมีอะไรบ้างครับเขาก็เป็นยิ่งกว่าพี่นะฮะสำหรับพี่เป็นกัลยาณมิตรเป็นครูเป็นเพื่อนเป็นบัดดี้เป็นคนที่ส่งให้เราสูงขึ้นไปอะครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับพี่เติมเป็นครั้งสุดท้ายไหมครับครับก็วันนี้ก็สบายแล้วครับพี่เติมก็ไม่เหนื่อยแล้วเนาะก็ได้ผับได้มีความสุขอะครับก็คงมีความสุขในโลกของเขาแล้วล่ะอยู่ครับได้มีการคุยกับเพื่อนในวงการยังไงบ้างคะว่าจะมีอะไรทำอะไรให้พี่เติมไหมถ้าหลังจากนี้มีแพลนอะไรกับเรื่องนี้บ้างยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะวันนี้ก็ฉุกระหุกมากๆอันนี้ทุกอย่างก็มากันแบบปาฏิหาริย์มากทุกอย่างวันนี้ที่งานเสร็จลงแล้วครับกับครอบครัวล่ะคะพี่กับครอบครัวก็จะมีพี่แต้วอะครับพี่แต้วก็เป็นพี่สาวพี่เติมอะครับซึ่งก็รู้จักกันมานานแล้วครับพี่แต้วก็พี่กิ่งก็เคยไปแบบว่าไปบ้านพี่เติมเด็กๆเลยอย่างเงี้ยนะครับไปนอนไปเมากันไปดูตอนนั้นต้องดูวิดีโอเราเช่าวิดีโอไปเราก็ต้องไปนั่งดูกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะหาพล็อตหาเรื่องที่จะมาทำหนังกันอะไรอย่างเงี้ยครับกำหนดการหลังจากนี้พี่กิ่งพอจะทราบไหมคะว่ากำหนดการยังไงบ้างเสือที่ทำวันไหนภารกิจวันไหนก็สวด3วันนะครับก็เนี่ยครับเริ่มสวดวันนี้ก็มีรดน้ำศพตอน3โมงเย็นแล้วก็สวด5โมงเย็นครับแล้วก็สวด3วันแล้วก็พักไว้2วันแล้วก็เผาวันเสาร์ครับ3โมงเย็นครับขอบคุณครับขอโทษครับ